สวัสดีแฟนบันทึกเกมทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะคู่ที่สองนะตอนนี้เป็นทางด้านเพชรแสนคงนะตอนนี้ไปต่อแล้วนะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านสีอมตะวันออกนี่ก็พยายามเร่งต่อยหมัดมาสองครับแต่ก็ยังแพ้เหลี่ยมของทางด้านเพชรแสนคงอยู่นะครับได้ทำประตูอะไรลำบากเดินลุกลามแล้วก็แรงอันนี้ก็มีชุดนึงอีกชุดนึงทีมพี่เลี้ยงสั่งให้เดินอีกชุดนึงคู่นี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับทางด้านเรากรรมการรวบรวมคะแนนนะครับชูมือผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับก็เป็นไฟแดงนะครับทางด้านเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟูดนะครับชนะคะแนนทางด้านตะวันออกสีโอปอนะครับขาดลอยเลยนะครับคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับตะวันออกครับก็ให้เขาไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะจะพูดนะครับตอนนี้น่าจะมีอาชีพครับไม่ออกตัวเห็นไหม ไม่ออกตัวเลยเนี่ยแหละมันจะได้จำเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรใหญ่ดีไว้ต่อแล้วเล่นแล้วโอ้เงินต่อเกือบร้อยเลยพี่เกือบร้อยแพงแล้วอ่ะไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะคุณต้องอยากออกตัวโอ้ออกตัวร้อยหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วสามเปลี่ยนกันแล้วใครมีชีวิตมันหมดแรงอยู่แล้วอ่ะก็ใช่ไงจะต้องออกตัวไว้ไงแต่ต้องฝากด้วยเองแกแน่ครับบัญชีได้เลยได้ครับเนี่ยแค่ไปต่อมาทุกยกเลยแฟนมวยใจรอสักครู่นะครับผู้ชนะน่าจะขึ้นไปรับบัญชีอยู่นะครับI'm sorry.
พี่ตู่ดีครับครับสวัสดีครับผู้ชนะมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้ชนะสักนิดนึงนะครับสวัสดีครับเพชรไสยคมเป็นไงบ้างครับเกมการชกบนเวทีวันนี้3ยกแรกนี่มันเป็นไงบ้างตอนที่เขาเตะเสยคางเรานี่กังวลนะไม่โดนอ๋อไม่โดนใช่ไหมเราไปกวาดล้มก่อนใช่ไหมอ่ะเราก็ต่อเลยวันนี้เป็นกำลังใจวันนี้เป็นกำลังใจวันนี้จะว่าผ่านละน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างครับโอ้วันนี้ชุดพี่กับเท่าไหร่อ๋อขอเพิ่มอีกครับมันทำให้มันเล่นขึ้นไหมวันนี้เล่นไม่ให้ขึ้นเท่าไหร่อ๋ออยากจะขอเพิ่มอีกเนาะชนะกี่ครั้งเลยสองครั้งเสร็จแล้วเอาละครับวันนี้เราชนะเขาไหนเขาภาพรวมเออชนะลูกไหนได้ลูกไหนหรือว่าได้เต็มทุกลูกได้ทุกลูกขอบคุณใครบ้างครับในวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับผมเอาละครับเอ้ยอายุยังไม่เยอะเลยจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนขอบคุณน้องชาวจังหวัดตรังหน่อยพูดใต้เลยพูดใต้เลยน้องบอกกันเลยครับบอกกันเลยเดี๋ยวผมครับแล้วครับผมมาพูดคุยกับทีมงานหัวหน้าคณะหน่อยโอ้ที่จังโก้วันนี้เป็นไงบ้างหนักใจไหมช่วงชกอ่ะก็มีหนักใจบ้างไหมหนักใจไหมขอบคุณครับจุดจะทำล็อกได้ก็ผมก็ยังไม่ทำอ๋อมีจุดยกไหนที่ว่าน่าจะโอ้ไม่มีวิญญาณที่จะฆ่านะลูกนี้ต้องตัดปมครับผมครับผมลงเงินขึ้นมาเหมือนกันก็ได้สัมภาษณ์ทุกครั้งนะถือว่าไหนที่ได้สัมภาษณ์ถือว่าต้องไปโอเคนะยินดีด้วยครับผมเอาฝากให้มวยหน่อยครับก็ใจชื่นคนครับมวยมีคนก็ทีนี้ก็ไปบ้านดำแดงสุดพลังใหม่ครับช่องสองพลังใหม่ก็วันนี้ก็ได้คุยอ๋อวันนี้เป็นการครับผมอาจจะให้พูดอะไรนิดนึงครับที่เข้ามาตัดสินให้มวยใจชื่นพูดนะฮะก็ประกาศได้ก็สองเป็นบรรยากาศในเกมที่ซึ่งไม่ใช่ด้วยอาจจะไม่จบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ